พร้อมแล้วทำงาน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 แล้วพบกับจนนี่ซินเคยเนาะวันนี้เนาะจนนี่พาทุกท่านไปเที่ยวเขื่อนน้ําอู่1ว่าสิเป็นได้มื้อนี้มีกิจกรรมว่าสิไปกินข้าวปลานี่มีเฒ่าแก่เตมาแต่บ้านปักอู่เพิ่นเป็นเจ้าของน้ําดื่มวัยรุ่นเพิ่นสิเข้ามาเฮือนนี้เนาะเพิ่นเอารถทําได้เพิ่นนั่นแหละรถตังน้ําดื่มเพิ่นน่ะนํามาว่าสิเป็นได้เนาะมื้อนี้กิจกรรมก็คือกินข้าวปลาแล้วก็ไปเบิ่งเขื่อนน้ําอู่1หั่นว่าเขาเจ้าตอนอัดน้ํากับตอนข้างนําไว้นี่มันจะสวยงามปานใดได้ยินหลายคนว่ามันงามเนาะว่ามันติดกับถนนว่าก็หนทางว่าก็มีน้ําน้ําที่มันเขาเจ้าอัดข้างมันยืนนั่นน่ะแล้วก็จนนี้บ่เคยได้ไปเบิ่งจังเทื่อก็ไปเทื่อนึงเนาะไปสัมผัสเทื่อนึงไปตอนที่เขาเจ้ายังบ่ทันข้างน้ํามันเทื่อแล้วมาบัดนี้ว่าสิไปเป็นได้เนาะว่าตามไปเลาะซื้อปลาแล้วก็เอาปลาไปปิ้งอยู่แคมป์น้ําแหละเนาะเป็นได้ก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยถ้าแต่ว่าถ้าแต่ว่าเฒ่าแก่เตมาครับเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้กันจนนี้ก็ได้นั่งท่าอยู่เหือนนี้เพิ่นกําลังเอารถทันใดเพิ่นมาครับเป็นได้ก็ไปติดตามรับชมกันเนาะณตอนนี้เฒ่าแก่น้ําดื่มก็ได้มาฮอดหน้าบ้านแล้วเป็นได้มาถุนว่าตังบ่ไล่แท้เจ้าแอร์ละกาเฒ่าแก่น้ําดื่มเตเฮาอยู่กําลังเดินทางไปเฒ่าแก่สิบักเที่ยวนี่เพิ่นเป็นเจ้าถิ่นที่พาเที่ยวมื้อนี้ฟังเวลารถติดนี่เนาะครับเป็นการสร้างชีวิตเวลาครับเอาญาติมาโปรโมทเฮานี่นึงเนาะอันนี้เป็นประกันภัยเนาะประกันภัยของลาเวียดคือว่าเชียร์แอร์เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ฮั่นเนาะเพิ่นเลยญาติโปรโมทเนาะเป็นได้กาไปใช้บริการเพิ่นเด้อว่ารับประกันความปลอดภัยราคาว่องไวทันใจเนาะรออีกเอายิ้มเจ้าของประกันภัยก็รออีกโดยพอดีโปรโมทพอดีรถกลับไปได้เนาะแต่บ่โปรโมทนี่ก็คือจะบ่ไปบ่ได้แล้วนี่นี่ก็เปลี่ยนจังทีนี่เส้นทางรถไฟอันนี้เป็นขั้วเนาะขั้วข้ามรถไฟกําลังสร้างเนาะซึ่งเมื่อวานนะเริ่มต่อเนาะอันนี้มันขั้วบ่อันนี้มันขั้วข้ามน้ําน้ําคลองป่ะขั้วข้ามน้ําคลองมอสําเร็จแล้วเดี๋ยวกายพากันนะแทบไม่ทึบไหนข้อไปขี้ก่อนได้รถไฟนี่พากันไปท้ายฮูบก่อนไปใส่โอ้ระวังรถเด้บ่เคยข้ามทางอีกเทื่อได้บ่นี่น่ะโอ้มันหันดิจิซ่อนไม่ได้สบายดีดิจิเอานี่กินข้าวอยู่เอาโปรโมทหันไว้มันมีอย่างไรอย่างไรเอาโปรโมทหันไว้มันมีอย่างนี้เป็นหันดิจิซ่อนเด้อนี่ปักเสียงวันนี้น้ำดื่มสิตกเนาะแจ้เพิ่นมัดเดี๋ยวสักกระทบกระทานกันThank you.
ตีพาเบิ่งโรงงานน้ำดื่มเด้อมีข้างกันตองอ๋อเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรเป็นเลเซอร์ค่าน้ำตัวนั้นถือว่าทันสมัยไล่เนาะโรงงานของเพื่อนนี่ใหญ่80คิวสะอาดเลยเนาะรับประกันความสะอาดเลยท่านที่ต่อไปยาฮูเป็นห้องบรรจุอันนี้ก็เป็นตุกแพ็คน้ำเนาะที่เพื่อนเฮ็ดผลิตมาแล้วเนาะห้องบรรจุเลยห้องบรรจุตัวนั้นเป็นห้องบรรจุขนาด350ซีซีแต่ท่านต่อไปมัน600ซีซีและท่านต่อไปมัน1500ซีซีและตัวนี้เป็นทั้ง20ลิตรคือว่าครบสูตรเลยเนาะครบสูตรอ่ะบอนเต็บต่อไปเป็นห้องแพ็คห้องแพ็คอันนี้จะเป็นน้ำดื่มที่เพิ่นแพ็คมาแล้วเนาะว่ามันสำเร็จรูปแล้วเนาะเพื่อพร้อมส่งคือว่าวิวข้างนอกนี่คือว่าดีไล่อ่อนโรงงานของเพิ่นนี่ก็สะอาดเนาะเบิ่งสบายหูสบายตาโอ้อลังการคือว่าอันนี้เป็นตุ๊กเป่าเนาะเป่าตุ๊กขนาดน้อยอยู่นี่ข้างห้องกระบะห้องเป็นตุ๊กแอร์ตุ๊กเต่าเต่าดีบ้านล้างบ้านเก็บอยู่ตัวนี้บ้านล้างตุ๊กโอ้ถ้าก็เคยเห็นได้ยินเนาะว่างานน้ำดื่มนี่แต่ขนาดนี้เนาะเครื่องล้างตุ๊กแต่ละเครื่องล้างตุ๊กมีเครื่องล้างตุ๊กเป็นล้างตุ๊กอ๋อเอาอันนี้อันนี้เนาะเพื่อ
็นคลิปที่จุนีเนาะนําเสนอไปในมื้อนี้เนาะที่จุนีนําพาทุกท่านมาเที่ยวโรงงานน้ําดื่มวัยรุ่นลาวแล้วก็เขื่อนน้ําอู1ที่จุนีนําเสนอไปก่อนหน้านี้หวังว่าทุกคนจะได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆไปเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปในมื้อนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย